สถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้เรียกได้ว่าร้อนแรงไม่แพ้กันนะครับโอ้โหเมื่อวานเนี่ยเรียกได้ว่าฮือฮาพอสมควรเลยครับและกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จนถึงขณะนี้นะครับเพราะว่าส.ส.จากฝากพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาแฉแล้วก็ประกาศกลางสภาเลยครับว่ามีการแจกเงินกันบริเวณชั้น3ของอาคารรัฐสภาถึง5ล้านบาทนะครับโดยอ้างว่านายรัฐมนตรีแจกเงินให้กับส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐถึง5ล้านบาทนะครับประกาศกลางสภาเลยครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหฮือฮาเลยครับพอมีการประกาศปุ๊บเนี่ยก็มีนะครับก็มีการพูดนะครับคุณส.ส.ออกมาเปิดเผยคือคุณส.ส.วิสารเตชะธีรวัฒน์ครับส.ส.เชียงรายจากพรรคเพื่อไทยนะครับออกมาอภิปรายตอนหนึ่งครับว่าคนอยู่ในตำแหน่งนายกในตอนนี้เนี่ยสง่างามแล้วหรือขอให้คุณชวนหลีกภัยเนี่ยเป็นเสาหลักให้ประชาชนคนไทยด้วยตนขอโอกาสนี้ประกาศไปถึงทั่วโลกว่าขณะนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกำลังแจกเงินให้ส.ส. 5ล้านบาทที่ชั้น3การทำแบบนี้อุกอาจมากเป็นการทุจริตต้องการอยู่ในตำแหน่งถึงขนาดนี้เลยหรือส.ส.ไปรับเงินที่ห้องนายก5ล้านบาทเป็นไปได้ประเทศไทยจะอยู่กับความตายของประชาชนหน้าไม่อายถึงเวลาแล้วที่วิญญาณทั้งหลายต้องสาปแช่งทำอย่างนี้ได้อย่างไรในสภาจ่ายเงินนี่โอ้คุณส.ส.วิสารออกมาแฉแบบนี้ก็ฮือฮาดีครับผู้สื่อข่าวไม่พลาดครับสอบถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้ในขณะที่กำลังจะเดินทางกลับหลังจากที่เข้ารับฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับท่านนายกก็หัวเราะนะครับหัวเราะเลยบอกว่าได้พูดคุยกับทางประธานรัฐสภาแล้วนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็ได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรและไม่ได้มีใครไปทำแบบนั้นตลอดการให้สัมภาษณ์กับสื่อนี่ก็ปรากฏว่าก็หัวเราะในลำคอตลอดเวลานะครับและแน่นอนครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับเห็นว่าทางนายกเนี่ยเตรียมจะให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยดำเนินการเอาผิดกับส.ส.คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับคือส.ส.วิสารเนี่ยเพราะว่าไม่มีมูลความจริงแล้วก็ไม่มีหลักฐานนะครับแน่นอนครับว่าข้อมูลอีกชุดที่ขัดแย้งคือเมื่อคืนเนี่ยนายกบอกว่าได้พูดคุยกับคุณชวนแล้วไม่มีอะไรไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่ข้อมูลอีกด้านอื่นออกมาจากผู้สื่อข่าวในรายงานนะครับว่าเมื่อวานหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเนี่ยท่านประธานชวนเนี่ยลงจากบัลลังก์ปุ๊บได้ปรากฏว่ามีการเดินไปตรวจสอบที่ห้องที่เกิดเหตุคือชั้น3ที่ส.ส.วิสารได้กล่าวอ้างว่ามีการแจกเงินกันถึง5ล้านนะครับและล่าสุดเนี่ยได้มีคำสั่งให้ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้มาเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับจึงให้มีการตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมานะครับตามที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการแจกเงิน5ล้านนะครับรายงานในระบุนะครับว่าคุณชวนได้ข้อมูลสำคัญมานะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงส่วนกรอบระยะเวลาเนี่ยก็จะให้ประกาศให้ประชาชนทราบผลการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปนะเพราะว่าเป็นที่จับตามองของสังคมอย่างมากนี่เป็นสถานการณ์ทางการเมืองล่าสุดยังมีเรื่องร้อนแรงกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังช่วงค่ำๆของวันนี้นะครับขอให้ติดตามนะครับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ลงมติกันในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เนี่ยน่าติดตามอย่างมากนะครับอย่าพลาดครับนี่คือข่าววายเทนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ